พราะน้ำเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและยังเป็น3ใน4ของพื้นที่โลกทั้งหมดมนุษยชาติจึงควรตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำช่วยกันดูแลบำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคตองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกน้ำเกิดก่อและหล่อเลี้ยงน้ำอบอุ่นให้ชุ่มชื้นน้ำสายใยความสัมพันธ์น้ำคือชีวิต